กี้พี่ป๊อกไปที่ไปเจอพี่ป๊อกกับมากี้กับพี่หมากกิมนะครับคือไปเจอที่สุดท้ายที่ปารีสคือผมไปของผมก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปไอซ์แลนด์แล้วเหมือนเวลาที่เขาเราก็นัดกันว่าเนี่ยเราจะจบที่ปารีสด้วยเขาแล้วเขาจะมาปารีสเมื่อไหร่เขาจะมาช่วงนั้นพอดีเพราะแบบมันเป็นช่วงที่แบบบรรยากาศดีด้วยแล้วก็เหมือนคนเริ่มแบบเหมือนคนไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็เลยนัดกันไปเจอช่วงนั้นพอดีครับนั่นนี่คือไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มไปกับกลุ่มคือผมมีเพื่อนอยู่ที่ยุโรปเยอะครับคือแต่ผมบินจากที่นี่ไปกับผู้จัดการแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเพื่อนผู้จัดการใช่ไหมครับก็บินไปแล้วผมก็จะไปเจอเพื่อนๆของผมตามแต่ละประเทศที่อยู่ที่นั่นนะครับเพราะทุกที่ที่ไปมีเพื่อนหมดเลยสมมติช่วงไหนที่แบบเราไม่ได้อยู่กับพี่อาผู้จัดการเราก็ไปอยู่กับเพื่อนเขาก็อยู่กับเพื่อนของเขาได้มันก็เป็นทริปแบบสบายๆไม่เหมือนแบบไม่ได้ฟิกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่คือส่วนหนึ่งคือเราก็ไปเจอเพื่อนของเราที่นั่นด้วยอย่างที่เราไปเที่ยวกับพวกคิมมักกี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าน้อยไหมคะได้เจอกันกี่วันได้เจอกัน2วันเต็มๆแต่2วันเต็มๆเป็น2วันที่สนุกมากครับเพราะว่าคือพวกเขาไปเที่ยวกันบ่อยแล้วเขาก็เหมือนมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวอย่างพี่ป๊อกเนี่ยครับเขาจะรู้หมดเลยว่าเราต้องไปกินร้านนี้ต้องไปถ่ายรูปที่นี่อยากซื้ออะไรต้องซื้อที่นี่ประมาณนี้คือเขาจะทำให้เราเหมือนแบบไปแล้วสนุกมากครับคือมันก็เป็นโชคดีที่ว่าเราได้ไปเจอพวกเขาในสองวันสุดท้ายมันก็ทำให้แบบบรรยากาศมันเปลี่ยนจากที่แบบเป็นสโลไลฟ์มาพอเจอพวกพี่ๆเขามันก็สนุกขึ้นไปเลยเพราะเขาไปแบบพานีมูนกันไงครับเราก็แบบไปเขาบอกว่าอะไรขาแจมใช่ไหมครับมันแจมได้แป๊บเดียวครับแล้วเขาก็ไปพานีมูนกันต่อครับผมไม่เป็นคู่กันไม่เหงาเองเหงาไหมครับไม่เหงาครับเพราะว่าเขาทั้ง4คนจะไม่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินนะครับเขาจะเหมือนแบบชวนคุยตลอดเวลามาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่เพื่อไปดูนู่นคือสนุกครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปคนเดียวเราเองมีผู้จัดการไปด้วยมันก็เหมือนไปเที่ยวกันหลายๆคนเป็นเรื่องที่ดีครับนั่นเป็นทริปแรกมั้งครับที่ได้เหมือนแบบบินไปแล้วเอ้ยบังเอิญมีเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วก็เจอกันนะครับใช่หลายคนอยากรู้หัวใจเจมมาตอนนี้เป็นไงบ้างหัวใจเจมมาตอนนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมครับผมยังไม่มีใครยังเป็นโสด 100% ครับตอนนี้ทำไมถึงไม่มีคนคุยเลยหรอคะเจมมันก็มีแต่เพื่อนๆเยอะๆครับคือผมคิดว่าแบบในณเวลานี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นมากการที่มีเพื่อนเยอะๆรู้จักคนให้เยอะๆเข้าไว้มันเป็นเรื่องที่ดีต่อเราสมมุติวันนึงแบบเราอาจจะเจอใครสักคนก็ได้แต่คือเราก็ไม่ได้ปิดตัวเองเราก็แบบมีเพื่อนคุยกันมีเพื่อนเยอะๆรู้จักทุกคนไนซ์กับทุกคนเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องดีเวลาการทำงานหรือเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็มีเพื่อนเยอะมันเป็นเรื่องดีครับแต่ตอนนี้หัวใจผมยังโสดเรายังไม่ได้มีใครที่คุยแบบพิเศษขนาดนั้นครับแล้วเจมไม่เหมือนเจมยังไม่ถูกใจใครด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นด้วยครับคือผมเป็นคนไม่มีสเปคด้วยมั้งครับก็เลยเหมือนแบบมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกล้วนๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ใช่เราจะรู้ตัวเองแต่พอรู้ตัวเองแล้วเราจะทำอะไรหรือเปล่านั่นก็คงเป็นอีกเรื่องนึงอยู่ที่ว่าแบบเราทำได้หรือเปล่าหมายความว่าแบบมันจะยุ่งงานยุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยต้องเราเป็นคนคิดเยอะไงครับก็คิดนู่นคิดนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีครับยังโสดอยู่